สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูง่ายๆให้ลุงนะคะข้าวผัดไข่ไข่สามฟองใส่ไปเลยไข่สามฟองแล้วก็เล็กได้เตรียมแครอทนะคะแครอทหั่นเป็นชิ้นเป็นลูกเต๋าเนาะแล้วก็หอมใหญ่นะคะสีแดงแล้วก็สีขาวเนาะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนิดหน่อยลุงไม่ชอบกินมะเขือเทศสุกเนาะแล้วก็เป็นเม็ดถั่วลันเตานะคะลุงชอบมากก็ง่ายๆเป็นเมนูง่ายๆให้ลุงนะคะลุงก็เป็นคนที่กินง่ายอยู่ง่ายเหมือนกันก็ข้าวผัดนี้จะเป็นแบบเน้นผักเยอะหน่อย เล็กจะเน้นผักค่อนข้างเยอะ เพราะว่าลุงชอบกินผักมากลุงชอบกินหอมชอบกินแครอทนะคะแล้วก็ชอบกินไอ้นี่อย่างมากเลยเม็ดถั่วลันเตาเดี๋ยวมาดูเลยว่าเล็กผัดให้ลุงแบบไหนเล็กใช้เนยนะคะเล็กใช้เนยผัดนะคะใช้เนยผัดนะเล็กก็ใส เล็กใส่แครอทลงไปเลยแครอทแล้วก็หอมผักเยอะมากค่ะผักเยอะมากมากมากเลยเดี๋ยวเล็กก็จะผัดนะคะผัดไข่กับผักเข้าด้วยกันสีสันสวยงามคือปกติเล็กจะต้องรอให้ไข่เขาแห้งกว่านี้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรใส่ถั่วลันเตาลงไปเลยเล็กรีบไปหน่อยค่ะไข่ยังไม่แห้งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผัดเขาเข้าด้วยกันเลยสีสันสวยงามมากThank you.
เสร็จแล้วนะคะเล็กใส่ข้าวลงไปเลยเราไม่ค่อยเน้นข้าวเนาะเน้นผักเล็กเน้นผักนิดนึงนะคะเล็กขอใส่ซอสหอยนางรมเนาะซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะคานอนิดนึงน้ำตาลนิดนึงพริกไทยค่ะคนเขาให้เข้ากันค่ะเล็กทำง่ายๆเนาะข้าวผัดเล็กก็แบบง่ายๆค่ะไม่ได้ทำอะไรยากผัดง่ายๆเวลาแบบรีบๆเล็กก็ใช้วิธีนี้นะคะผัดข้าวผัดไม่ต้องทำอะไรเยอะคุณลุงเขาก็ชอบกินอยู่แล้วนะคะข้าวผัดเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเล็กลองชิมดูเล็กขอใส่ความเค็มลงไปนิดนึงด้วยคนอนิดนึงนะคะเขาจะจืดไปนิดนึงแล้วก็เล็กขอใส่เกลือลงไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยจะข้าวผัดนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศนะคะแค่นิดเดียวแบบไม่ต้องคนนะคะวางเขาไว้อย่างนี้เนาะเพราะว่าลุงไม่ชอบมะเขือเทศแล้วก็เตรียมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วปิดไฟเรียบร้อยแล้ววันนี้ลุงกินข้าวคนเดียวสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับวันนี้ลุงกินข้าวคนเดียวเล็กจะไปธุระนะคะก็ทำข้าวผัดให้ลุงเนาะคันดูโอเพนาลิตเต้ฮูเซอุดทิตตาได้โอเควะลุกส์อร่อยยัดตบรอพอดูแลมนาทีไหมได้อ๋อได้บรอสวัสดีสมอกลิกมอนทีจกลิงานครับคุณครับสมอกลิกมอนทีดาริงสมอกกลิตเต้อร่อยไหมอร่อยยอบบรอสวัสดีฟอร์ทอริเตอร์ไลฟ์อีออกโซอมดูเวนยังไงคลิปนี้นะคะเล็กก็ทำกับข้าวให้ลุงแค่นี้เนาะเดี๋ยวเล็กก็ต้องออกไปทำธุระนะคะก็ลุงก็นั่งกินข้าวคนเดียวน่าสงสารนะคะคลิปนี้เล็กขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้เล็กด้วยให้เล็กกับลุงด้วยเนาะ
คลิปนี้เล็กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกริ้งคันดูเซียสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย